และแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยนะครับว่าที่ผมได้มานี้ก็คือมันคือปลิงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะคือหลังจากภรรยาผมนะครับหลังจากภรรยาผมเขารู้คือเขาอยากให้ผมเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งนะครับนะครับอยากให้ผมเอาไปทิ้งเอาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแย่เขานะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับโอ้โหเขาบอกเขาก็คือเขาเห็นเขาขยะขยงมากเลยอ่ะเขาขยะขยงมากเขาบอกให้ผมเอาไปทิ้งคือแบบคือจะทะเลาะกันให้ได้เลยจะฆ่าจะแกงกันให้ได้เลยอ่ะนะขึ้นกูขึ้นมึงเลยอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแย่เขาดูนะเขาจะรู้สึกยังไงโอเคแค่นี้แหละตอนนี้นะครับผมก็แอบตั้งกล้องไว้ท้ายรถกระบะนะครับผมแอบถ่ายเขาไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเขาจะมีอาการแบบไหนอารมณ์แบบไหนท่านผู้ชมดูนะครับมันสิจะพอจิเอาใส่ตู้กระจกนี่บอกว่าเฮ้ยเครียดไงมันนั่นเฮ็ดหยังวะนี่เบิ่งซื่อๆบ่ได้เป็นหยังนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงกับบ้านแตกเลยครับท่านผู้ชมเพราะไอ้ปิงตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะไอ้ปิงตัวนี้ตัวเดียวบ้านแตกเลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยคว้างข้าวคว้างของทุบโต๊ะทุบเตียงฟาดโอ้โหก็เตือนนะครับเวลาอย่าล้อเล่นครับอย่าล้อเล่นกับความกลัวของคนนะครับพวกงูพวกปิงอย่างนี้นะครับพวกงูพวกปิงนี้ก็ไม่ควรล้อเล่นนะครับนี่ทะเลาะกันบ้านแตกเลยผมไม่รู้จะหาทางง้อยังไงนะครับตอนนี้คือเตลิดไปเลยนะครับเตลิดไปเลยนะครับดูหน้าตาของมันนะครับไม่ควรล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมไม่ควรล้อเล่นนะครับคือผมจะเทน้ำออกจากขวดนะครับแต่ว่าตัวปลิงมันไหลออกมาพร้อมกับน้ำนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะเทน้ำให้มันแห้งออกจากขวดนะครับแต่มันก็ไหลออกมาจากขวดนะครับไหลพร้อมกับน้ำนะครับผมจะล้อเล่นนะครับความกลัวของคนนี่ล้อเล่นไม่ได้นะครับเนี่ยคงทะเลาะกันถ้าเราคนทะเลาะกันหลายวันเลยนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะครับไม่ล้อเล่นเลยนะครับเฮ้ย
คือแบบบ้านแตกอ่ะง้อไม่ได้แล้วอ่ะต้องเอาไปปล่อยครับต้องไปปล่อยแล้วล่ะโอเคครับแค่นี้แหละอย่าล้อเล่นนะครับอย่าล้อเล่นกับความกลัวของคนบ้านแตกแน่มันยิ่งทำให้ผมอยากจะเลี้ยงอ่ะผมจะซื้อตู้กระจกตู้เลี้ยงปลานะครับก็ให้ออกซิเจนมันแล้วก็เลี้ยงมันไว้ในตู้โอเคครับโอเคครับแค่นี้นะบ๊ายบาย